สวัสดีมอร์นิ่งนะครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเซตกันก่อนนะครับก็ตอนนี้มันปิดเต็มที่เนาะ1478นะครับก็คือปิดลงเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นแผนก็คือแผนเดิมแผนเราบอกมาตั้งแต่นานแล้วนะครับแนวรับนะฮะ1490นี่หลุดไปแล้วมีโอกาสที่จะเด้งมาเจอได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหมายความว่าโซนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะดีดได้แต่ว่าการดีดเนี่ยไม่อยากให้มองเป็นเรื่องที่มันดีเกินไปนะครับเราต้องมองตามแนวโน้มมองตามโมเมนตัมก็คือมันเป็นการดีดเพื่อลงต่อนั่นเองแนวรับก็จะอยู่ที่1450 1430อะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมอ่ะจะไปมองแนวรับที่ผมมองมานานแล้วนะครับก็คือ1400ท่วนมันอาจจะบวกลบนิดหน่อยก็อยู่แถวๆนั้นมันอาจจะเลย1400ลงมาอาจจะเป็น1390หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มก่อนเทรดนะครับประจำวันพุธที่28มิถุนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เราจะงดในช่วงของการอ่านข่าวไปก่อนนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการนั่งทำงานของผมนะครับอันนี้ขออภัยจริงๆนะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยมันดีขึ้นอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามีคนแนะนำว่าให้ยืนทำงานใช่ไหมลองดูแล้วครับเหมือนเดิมฮะมันก็จะปวดออกไปทางก้นนะเนาะทางก้นกบอ่ะมันจะปวดออกไปทางด้านขวาพอยืนในน้ำก็จะปวดทางด้านขวาแบบปวดหน่วงๆมากขึ้นนะครับก็สรุปว่าทั้งนั่งและก็ทั้งยืนเนี่ยมันก็จะปวดพอๆกันมันต้องขยับหรือไม่ก็ให้นอนในท่าที่มันต้องมีท่าหนึ่งนอนในท่าที่มันแบบมันพอดีอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงมันถึงจะไม่ปวดนะครับแต่ทั้งนี้ก็ทานยาตลอดอยู่นะครับอัปเดตเสร็จแล้วต้องมาอัปเดตการปวดหลังอีกนะฮะมามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับตัวแรก WPH ผมว่าเขาไม่ได้เปิดโรงพยาบาลอย่างเดียวนะโรงพยาบาลอะไรมันจะดีดขนาดนี้วะดีดไปดีดมาดีดขึ้นดีดลงเป็นโรงพยาบาลที่ผมเชื่อนะว่าเจ้าเขาเล่นหุ้นตัวเองอันนี้เป็นความเห็นของผมนะจะเอาไปอะไรไม่ได้นะแต่แบบดูดิอ่ะดูจากพฤติกรรมก่อนนะแบบมีลากลงดึงกลับดึงขึ้นดึงไปดึงมาตอนนี้ดึงชนใต้อีกแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดเกมใหม่แนวต้านถัดไปคือ 4.40 4.60 นะสำหรับ WPH ต่อด้วย SICT นะครับซิตตัวนี้เนี่ยแล้วก็หลังจากนี้นะชุดหลังจากเนี้ยผมจะเรียกว่าเขียวแรกเป็นท่าเขียวแรกแล้วกันเขียวแรกหลังจากที่แดงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหลังจากที่เป็นขาลงระยะเวลาอันยาวนานมีโอกาสที่จะดีดกลับตัวสั้นๆนะฮะเขียวแรกนี่ผมใช้เป็นการกลับตัวในกรอบ 3-5 วันใช้คำว่าเด้งสั้นเพื่อลงต่อดีกว่าเนาะแต่เราก็สามารถเข้าไปเก็งกำไรในระยะสั้นได้เช่นใน SICT เนี่ยชุดกรอบนี้ไม่เกินนะคิดว่าไม่ถึงด้วยนะ 9.5 ก็ให้เป็นแนวต้านเอาไว้นะครับแต่คิดว่าถ้าเล่นในกรอบ9บาทจนถึง9.50เนี่ยเล่นได้นะครับต่อด้วยชาโยเนี่ยหนักมากหนักจริงนะครับยังคงลงต่อนะแต่ตรงนี้มีเขียวแรกมาแต่จะสังเกตนะครับความยาวไม่เท่ากันอันนี้ปิดแท่งใช่ไหมแต่ชาโยไม่ปิดเพราะฉะนั้นชาโยจะอ่อนแรงมากกว่านะครับแนวต้านไม่เกิน 6.4 ต่อด้วยตัว JKN เนี่ยมี2องค์ประกอบก็คือมีรีเจ็คมี2ตัวเห็นไหมนี่หน้าตาอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นการเด้งในระยะสั้นๆนะครับแนวต้านก็จะไม่เกิน 2.8 ถัดมาคือ AH นะตัวยานยนต์เนาะก็มีการดีดกลับมาแต่แนวต้านนะฮะไม่เกิน 34.5 35ไม่เกินนี้นะครับต่อด้วย e-book นะฮะหุ้นเมฟนะฮะหุ้นเมฟก็มีการดีดสั้นๆนะครับไม่ถึงแน่นอนอ่ะ35 36ไม่ถึงแน่นอนน่าจะอยู่ที่ราวๆ33ถึง34บาทเท่านั้นเองนะครับถัดมาคือออคชั่นนี่น่าสนใจตัวออคชั่นนี่จะหวังชนไฮที่เขาทำไว้เลยนะครับก็คืออยู่ที่ 23.6 นะเพราะว่ามันอยู่ในทิศทางของขาขึ้นอันนี้มีโอกาส follow trend ได้แล้วก็ HVR ชุดนี้นะครับก็ลุ้นไม่เกิน2บาทก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อด้วยเซเป้นี่เล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะคือตัวเซเป้นี่มาไกลมากเนาะแล้วก็เขามีเป้าหมายในการที่จะไปหมื่นล้านถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะก็คือมีรายได้หมื่นล้านนะครับปัจจุบันเขาน่าจะเฉียดเกือบ 5,000 ล้านละแต่ทีนี้คือถ้าเกิดประเมิน valuation เนี่ยผมว่า80บาทเนี่ยมันคือรายได้หมื่นล้านนะเข้าใจไหมคือราคาเนี่ยมันสะท้อนภาพรายได้ของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งที่เขายังไม่มีนะ
เพราะฉะนั้นมองว่าราคาตอนนี้มันเล่นเอามันอ่ะมันเล่นกันแบบเกิน valuation นะครับทีนี้ชุดเนี้ยผมมองว่ามันจบเกมแต่มันมีการเด้งได้นะโซนเนี้ยเด้งได้นะครับก็อาจจะไปเทสแถวแถว85 86แต่ก็คิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับอาจจะมีการยื้อตีออกข้างตีอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะทำไฮใหม่ก็ได้นะแต่โอกาสมันก็จะน้อยนะอาจจะแบบขึ้นไปแต่แบบ90บาทแล้วก็จบรอบเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นบอกเพื่ออะไรเพื่อให้ระวังตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเล่นกันสูงจริงๆถัดมาฮะ IIG IG มีตัว rejection ประกอบนะครับให้แนวต้านไม่เกิน19บาทแล้วก็ JMT ที่โดนตกร่วงไปวันก่อนนะครับก็ต้องบอกงี้นะว่ามันยังคงเป็นขาลงอยู่แนวต้านไม่เกิน 37.5 ครับแล้วก็ออคชั่นเนี่ยเอาจริงกรอบนี้มันก็สวยเนาะแล้วก็มันเป็นชุดของการทำฐานด้วยจริงๆอ่ะถ้ารอผมอยากจะรอแบบต่ำ9บาทเลยนะลงมาเลย8บาทกว่าๆอะไรเงี้ยเจอกันแต่เนื่องจากมันมีสัญญาณการกลับตัวในชุดนี้ด้วยนะครับก็จะมองแนวต้านที่ 10.50 แล้วก็สุดท้ายออร่านะครับเป็นขาลงอันนี้ชัดเจนเนาะแนวต้านก็ไม่เกิดไฮใหม่แน่นอนนะครับน่าจะไม่เกิน16บาทวางแผนเล่นสั้นกรอบ 3-5 วันได้ถ้าเปิดวันนี้ก็ปิดไม่เกินวันศุกร์แถวๆนี้ใช่ไหมเพราะวันนี้มันพุธพฤหัสศุกร์3วันพอดีนะครับตามแผนที่วางไว้ก็ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ใครที่อยากจะฝึกทักษะในการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนโดยหลักๆนะครับผมจะสอนอ่านแท่งเทียนแบบตัวนี้มีความหมายอะไรในตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมและการกลับตัวเป็นยังไงดูหน้าเทรดแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับดูการกลับตัวการกลับตัวขึ้นย่อยขึ้นกลางขึ้นใหญ่แล้วก็เอามาใช้ในเทคนิคเดย์เทรดผมรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ในอีบุ๊กเล่มแดงเล่มนี้ครับที่มีชื่อว่าเดย์เทรดมือใหม่สู้มือโปรใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็สำหรับทุกท่านที่ซื้อไปนะครับผมก็จะยังคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นระยะเวลา3เดือนเผื่ออ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหนไปเจอเคสจริงแล้วเอามาถามเนี่ยว่าเอ้ยตรงนี้มันตรงกับหนังสือไหมหรือว่าชุดนี้วางแผนเล่นได้ถูกต้องไหมได้เลยเรายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นระยะเวลา3เดือนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าหลังจากคุณอ่านอีบุ๊กเล่มนี้จบอย่างตั้งใจนะคุณเก่งขึ้นแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคำถามกันบ้างนะครับผมขอจัดเรียงคำถามใหม่สบายยังสบายอยู่ไหมครับทุน13บาทน่าจะไม่ค่อยสบายแล้วนะฮะไหนสบายเป็นไงหลุดโลมั้ยปัง 8.7 นี่ไม่สบายแล้วครับเพราะว่าชุดนี้คือหลุดโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะมีการเด้งก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่ออย่างเดียวนะครับฝนตกหนักทุกวันไม่เว้นแม้แต่ในเซต50ปรึกษาหน่อยค่ะโอสสภานะครับพอจะลุ้นไป32ไหวไหมมันป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นานแล้วโอเค32คิดว่าไหวครับคิดว่าไหวครับเพราะมันก็เพิ่งไปแตะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นในกรอบนี้คิดว่าน่าจะไปชนได้ไม่ต้องลุ้นมากชนแน่นอนนะครับขอแนวรับแนวต้านและแนวโน้มดิโต้กับทริปเปิ้ลไอดิโต้โซนนี้นะฮะโซน27บาทจะเป็นแนวรับครับส่วนแนวโน้มเนี่ยมันเป็นการทำฐานยังไม่มีอะไรนะสำหรับดิโต้สต็อปลอสจะอยู่ที่25บาทส่วนแนวต้านของดิโต้มันไม่มีนะเพราะว่าชุดนี้มันเป็นคลื่นย่อยขาลงต่อด้วยตัว Triple I จะบอกว่าจริงๆมันเป็นขาลงในชุดนี้มันไม่น่าสนใจหรอกแต่เผอิญว่าสายตาก็ไปเห็นแนวรับที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการดีดได้ครับโซนนี้แหละฮะแนวรับคือ 10.6 แนวต้านไม่เกินนะครับไม่เกินโซนนี้ 11.4 ไม่น่าจะเกินครับ SPRC ลุ้นเด้งไหวไหมครับ SPRC น่าสนใจครับโซนนี้น่าสนใจแต่มันเด้งไปหลายรอบแล้วนะชุดนี้อาจจะไม่เด้งก็ได้แต่ก็ตามได้นะเพราะว่าสต็อปลอสมันสั้นมากครับ8บาทสต็อปลอสขอทีฟิกหน่อยครับได้เนื้อ เดี๋ยวเราไม่มีแผนทีฟิกให้นะครับและอีกอย่างในตัวโปรแกรมของผมนี่มันอ่านทีฟิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ดูให้นะจบลงไปแล้วคำถามสั้นมากคลิปนี้ก็จะสั้นมากด้วยขอบคุณมากนะฮะหลายคนแนะนำกันเข้ามานะทั้งอินบ็อกซ์เข้ามาแบบเอ้ยไปหาหมอคนนั้นคนนี้สิขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะหายในเร็วๆนี้แหละเพราะว่ามันเป็นมานานมากแล้วมันเป็นตั้งแต่วันที่6มิถุนาก็นี่ก็1อาทิตย์2อาทิตย์3วันนี้คือ3อาทิตย์พอดีเป๊ะเลยจริงๆอาการมันดีขึ้นแล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกผมไปนั่งหย่อนขาแต่ว่าหลังจากนั้นการนั่งเก้าอี้นานๆคือเป็นเลยฮะ
ไม่จําเป็นที่ต้องไปแบบหย่อนขาไม่หย่อนขาคือเก้าอี้เตี้ยเก้าอี้ปกติเก้าอี้กินข้าวที่นั่งทุกวันคือถ้าระยะเวลามันได้มันจะปวดขึ้นมาเลยนะครับก็กินยาแก้ปวดแต่ว่าไม่ดีขึ้นพ่นสเปรย์มันดีนะพ่นสเปรย์ทายาเนี่ยมันโอเคขึ้นนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวมันนี่ฮีโร่นะครับสามารถกดปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยที่อยู่ใต้คลิปถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอสามารถสอบถามมาได้ที่ LINE @moneyhero ใครที่สนใจนะครับในนี้จะมีในเรื่องของเป็นการบ้านหุ้นให้ทุกวันอาทิตย์เราอัปเดตแผนกันทุกสัปดาห์แล้วก็อัปเดตให้ดูด้วยว่าในสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีคล้ายๆกับมินิคอร์สแล้วกันสอนดูหุ้นนะว่าจุดซื้ออยู่ตรงไหนจุด stop loss อยู่ตรงไหนไล่กันเป็นตัวเลยนะตามสเต็ปเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเคสจริงทั้งหมดนะครับถัดมาก็คือเป็นหุ้นที่สามารถที่จะถือในระยะเวลาอันยาวได้ยาวในที่นี้คือไม่เกิน2ปีนะครับผมก็จะพยายามคัดมาให้สัปดาห์ละ1ตัวสัปดาห์ละ1ตัวเพื่อให้ดูว่าเอ้ยตัวนี้เป็นยังไงพื้นฐานยังไงน่าสนใจไหมราคาตอนนี้ต้องยิ่งบอกว่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูคลิปพิเศษพวกนี้นะครับสามารถกดสมัครได้ที่ตรงนี้ได้เลยโอเคครับผมขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย